คู่ระหว่างทางด้านฝั่งทีมบีบีครับผมแล้วก็ทีมกราเดียเตอร์ครับอันนี้เป็นเกมแรกนะบีบีก็อยู่ฝั่งเรเดียนครับกราเดียเตอร์เดอะดายนะครับผมว่ามันไม่ได้เลนจ๋ามากมันอยู่ที่ทามมิ่งจบเลนเฟดมารวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะบิลมันก็เป็นบูทมาน่าใช่ไหมบูทมาน่าแล้วก็แมนต้าแมนต้าปุ๊บก็เป็นดิเบตใหญ่อะไรเงี้ยจะเป็นสภาพนั้นมากกว่าเราจะไม่เห็นแบบไอ้พาวเวอร์เทรดดากอนแลนหรือว่าพาวเวอร์เทรดแมนต้าดากอนแลนอะไรเงี้ยอันนี้จะไปทางแบบบูทมาน่าก่อนเลยฮะเพราะเมดูซ่าบูทมาน่าจะคุ้มกว่านะมิติกสเนกยัดเลยครับโอ้ยโดนโอบล้อมแบบนี้และเป็นทางด้านโดของเนเจอร์เพชรตีแรงจัดด้วยฮะสแต็กมาเรื่อยๆครับเทเลพอร์ตครับตีเวลาวาร์ปลงเนี่ยเพิ่มเกราะนะแล้วก็โดนเฟิร์สบัตหรือเปล่าเรียบร้อยครับดับเบิลฮิตเตอร์ไปฮะมาแล้วครับ1-0นะทางด้าน BB โดนไปอีก1คิวครับผมเฮ้ยโอ้สเวนก็โดนฮะโทรอนโตนี่คือทำงานอย่างหนักครับผมดูดไปครับแต่น่าไปเสียเชิงหนักอยู่ครับเพราะว่าอุ๊ยโซโลคิวเหรอเขาเนี่ยเกือบตายครับสติกี้บอมหน่วงกันมาทางฝั่งควินโอ้โหโดนดึงครับไม่รอดฮะแก๊งดีจัดครับทางด้านฝั่ง BB รีแอควาร์ปไวครับ3-0เลยแบบนี้เปิดมาจังหวะนี้ครับเอ็กโซคิซึมครับต้องใช้ Impact Move ประมาณนี้แหละครับในการไถป้อมมันเล่นเหมือนดากอนไนท์นะทางด้านโอของฝั่งเดธโพเพทครับบีพื้นที่กันไปแล้วจีไปต่อใส่โทนาโต้โทนาโต้ร่วงฮะเหนื่อยมากครับผมถ้าไม่ได้แพ็คเกมนะขวานจ้วงรีเช็คไปไม่เจอโทรอนโต้ครับหลบชิดในป่าหนึ่งชิดในหน่อยฮะ GPK เข้ามาขโมยสแต็กครับเจอนั่นฝั่งควีนครับดึงกันนิดหนึ่งแล้วก็สติกี้บอมแบลสซอฟเปิดเข้ามาครับโดนไปครึ่งหลอดวาร์ปลงมาหรือเปล่าควีนดูดเลือดไปฝั่งนี้พายมารอดูดไวใส่ถึงหน้าโตของโทรอนโต้เรียบร้อยฮะมาทุกวันแค่เล่นกันไม่ดีโอ้ไม่ให้เกียรติฝั่งตัวข้ามว่าเล่นดีเลยเปิดมานี้ครับใส่ครับเทอร์โฟไปฮะเมื่อวานเอ็กซ์ตรีมเนี่ยคือเล่นไม่ดีคือไม่ได้ให้เกียรติลิควิดว่าเล่นดีเลยโอ้โหจมแล้วที่ดูแล้วเป็นโค้ดก็สเตนเปิดครับสตันมาย้ำลงต่อฮะกริมย้อนกลับมาครับแล้วนี่ก็เวฟลงมาครับเราก็ยังไงดีครับทางด้านตัวของฝั่งโทรอนโตมาสับเปล่าครับสแตมพีดเปิดไปดาเมจไม่พอครับแบบนี้แล้วโทฟูครับโดนจี้ในป้อมเรียบร้อยครับโทรโต้ยอมเสียแล้วครับดึงๆไว้ด้านเซนทอร์ก็รอดปลอดภัยครับเสียสปอร์ตไม่เสียตัวคอนะสบายใจครับ11:05ก็ตอนนี้บีบีนั่นกราเดียเตอร์ครับดีเจเนเรชั่นมาครับบอลนิ่งเปิดไปวอลเซกดึงย้ำต่อครับเซเลรีครับยังไงดีครับละลายเรียบร้อยฮะไม่รอดครับก็สเตนเปิดไปตบยับต่อครับดึงมาจังหวะนี้ครับแต่ละโยครับเรียบร้อยฮะเอาละครับโผล่มาครับได้แค่เบ่งก้อนสเตนครับผมเจอทางด้านฝั่งเนี้ยไนท์บอลเปิดสโตนเกตครับแล้วก็เจอเชนซีซีพร้อมระเบิดฮะเรียบร้อยตีทาวเวอร์ครับอันนี้เอามาฮุบสตอมไปก็จังหวะนี้สตันเมจิกมิสไซล์ครับก้อนสเตนเปิดย้ำต่อแบลสซอฟใส่2ตัวมาจากวันนี้ครับสวอปช่วยมาแต่ระเบิดของเท็กชี่ครับทำเต็มระบบเลยเท็กชี่ยันระเบิดยันแบบไม่หยุดตีระเบิดดอกสุดท้ายครับผมแต่ก็ยังไม่รอดอีกครับละลายก็เซเลรีบอลนิ่งปาดแบบเนียครับเอสล่วงไปแล้วดิโอแตกพ่ายควินแตกแล้วก็ทีมไวครับโทฟูทริปเปิลคิวครับทริปเปิลคิวและดับเบิลคิวไปครับไนฟอลดับเบิลคิว GBK ทริปเปิลคิวงานไหลเลยครับแบบนี้ไอใส่ดิเบตทางด้านโดของเมดูซ่าครับดิเบตดิเบตใหญ่มาสตันต่อครับแต่สตอมก็จี้ไปเลยครับสวอปช่วยครับเอาไม่อยู่ครับละลายเรียบร้อยก็ควินดับเบิลเดทปาดพันเข้าไปใส่เซเลรี GBK ครับปั๊มขวดนะยาวๆแปะไป1ทีให้ครับสโลนิดนึงหันมาสตัน GBK ครับเซเลรี่ไม่รอดครับเอาละฮะไปทำไว้อะไรล่ะลูกผมไปตามพี่ก็นานเกินไปปุ๊บสตอมเหยียบมาอย่างนี้ซัมพีดเปิดครับผมทางด้านโดของฝั่งควินพยายามจะขยับแล้วควินแตกพ่ายวันนี้บอลแล้วนี่เปิดมาดึงเซนต์โทฟูต่อปาดคมคมมันมันกับทางด้าน GBK พายมารอหยุดไว้แต่ก็ทำอะไรต่อไม่ได้เพราะดาเมจมันไม่มีครับสไตล์ซอมเปิดไปก็เซนย้ำต่อไนฟอลได้ทางด้านฝั่งที่ขี้กระโดดเซฟไป4ตัวครับทีนี้วางระเบิดตีระเบิดทิ้งวางระเบิดตีระเบิดทิ้งดีแอคไวครับก็เซนพยายามจะพัดครับผมฝั่งนั้นเวนฟูสวอปช่วยครับก็เอาไม่อยู่ฮะเท
เทรดกันแบบคมๆครับท่านฝั่ง BB ไล่ตาต่อที่เซเลรี่เซเลรี่แตกพ่ายครับโดมิเนตติ้งของนั้นไนฟอลเมดูซ่าไนฟอลตอนนี้ก็ 10k กันกันฮะสยายปีกบีทมาเตอร์บีทมาเตอร์ก็เศร้าอยู่ครับไม่มีดาเมจฮะถามว่าโฮกไปก็เหงาหงอยอยู่แล้วนี่สวอปช่วยนะโทฟูไม่ได้วางสแตติกซอมครับแล้วเซนทอร์สตันเหยียบ2มาแบลสซอมลงต่อใส่เอ็ดเอ็ดไม่รอดครับสติกี้บอมแปะลงไปเดียนควินควินใส่เลนมาโดน4ตัวครับแต่ยังไงล่ะดาเมจก็ไม่มีไล่กลับบ้านรัวครับใส่ทางด้านฝั่งควินแล้วก็เดลาโยบอลนิ่งบอลเทคดึงไว้ครับสไตล์ซ้อมเปิดมาฮุตซ้อมย้ำลงต่อฮะริมย้อนทางด้านไนฟอร์ไปแต่ว่าเป็นโทรอนโต้ครับผมตามย้ำต่อได้ควินกลับไปได้แต่สตันเบรกไว้ที่โทฟูโทฟูไม่รอดครับมอนสเตอร์คิวครับของด้านฝั่ง GBK และเทคชี่ครับสติกกี้บอมเปิดมาแบลสซ้อมครับลีกิฟเทรเชอร์ย้ำต่อแตกพ่ายกับเมกะคิวของไนฟอร์ไนฟอร์ครับได้ดีเบตใหญ่มาปุ๊บจะเป็นบัตเตอร์ไฟครับพร้อมปิดเกมขึ้นบ้านเลยฮะนั่นล่างครับเป็นนั่น GBK ผมไอโลชาเนี่ยไอจีโซมีวัตถ์ครับไนฟอร์ฮะพอโผล่ตัวมาปุ๊บทางฝั่ง BB รอดิ่งใส่เลยฮะรู้ว่าอยู่บริเวณนั้นเล่นในบอร์ดตัวเองดาริโอแหลมมาโดนทุบซ้อมเหยียบ2บอลแล้วนิ่งเปิดมาใส่ซ้อมพยายามจะสวนไว้เขา BKB สวนเหมือนกันและสแตมป์พีจะบอกพยายามจะดึงดึงไล่ล่าบอลแล้วนิ่งออกมาง่ายก็ GBK ครับควินกับนั่นเซเลรี่แตกไฟไปโทฟูก็ไม่รอดเหมือนกันฮะดาริโอครับแตกไฟเหมือนกันครับโดนด้านฝั่งไนฟอร์ไปดับเบิลคิวของคนละรุ่นครับผมแตกพ่ายกันหมดฮะและจังหวะเมื่อกี้สแตติกซองครับจ่ายสวนเลยหรือเปล่าฮะทางด้านของฝั่งโซนเกนนะวงนอกครับไนฟอร์บอลนิ่งวอลเทคดึงไว้สเวนครับพี่รัตโยได้สวอปมา BKB อีก10วิถึงจะใช้ได้ครับกดฮิลไปครับช่วยกันนิดหน่อยครับแต่ก็ยังไม่ไหวครับตรงนี้ดอกเฮเวนฮาเบิร์ดมาก็ดาเมจไม่พอครับทางด้านโดของฝั่งนี้เพจยังทำดาเมจไม่ได้เลยฮะเปิดสตันเปิดมาจังหวะนี้ครับก่อนสเตนไปแล้วผันบอลหยุดไว้ต่อตีครับใส่นั่นฝั่ง GBK โดนสโตนเกตขั้นไว้อีกแล้วจากทางด้านฝั่งไนฟอร์ละหันมาตีบาร์แรกต่อยนิดนึงครับกูจุกเปิดไปครับกริมย้อนกลับมาใส่โทรนโต้โทรนโต้ผมละลายไปเรียบร้อยซื้อเกิดได้ครับย้ำต่อว่าสแตติกซอมลงมาแต่ด้านฝั่งไนฟอร์ไม่สนใจครับลุยสแตติกซอมมาไล่ต่อนาริโอรวดร้อยครับทางด้านฝั่งนี้ดับเบิลเอสใส่ไปเซเลรีครับรวบไปอีกหนึ่งครับดับเบิลคิวของด้านไนฟอร์วอร์เซ็งดึงก็มาย้ำต่อเซนเอ็นเอ็นไม่รอดข้อประสานจังหวะนี้ก็พยายามจะสอยใส่ด้านจีพีเคจีพีเคเรียบร้อยจีพีเคซื้อเกิดได้ครับฝั่งนี้ว่ากันสแตนเมจจิมิซายดูเลือดเข้าไปก่อนครับใส่ท่านควินควินกับผมโดนฮุตซ้อมเหยียบ2มาครับไปโดนท่านเอ็นด้วยและนายฟอร์เสียนั่นเอจิโซมีมอลท่อไปตอนนี้ครับผมสตอร์สปีดซื้อเกิดมากับด้านฝั่งตัวของโทรอนโตโทรอนโตครับผมยังไงต่อครับกำลังเสริมก็มาครับอีกทีครับไนฟอร์ยิงเข้าไปเซเลรี่เซเลรี่เซเลรี่ไม่รอดครับบียอนก็ไล่ไปแล้วครับจังหวะนี้อย่างนี้ครับมาต่อครับเอสเอสพยายามจะขึงใส่นั่นเซฟเซฟค้ำแนวหน้าไปกริมเมอร์กริมเมอร์แล้วโปรยนัดสวนมาย้ำต่อบอลเลนิ่งมาทันพอดีครับจังหวะนี้ GPK สายไปที่เอสเอสเรียบร้อยผมแล้วไล่ไปต่อที่นั่นฝั่งโทฟูโทฟูครับผมพยายามจะหนีครับไปเจอระเบิดเทคชี่ครับอยู่ในไฮกราวนั่นเอง GPK ครับรอนิ่งอยู่รอนิ่งอยู่แล้วก็ GG คอไปจบเกมครับ BB ชนะไปก่อนในเกมแรกฮะเกมเร็วครับผมพลังแห่งนากาครับเกมเร็วที่เร็วยิ่งกว่านะมาดูต่อฮะในเกมที่2ครับเกมเมื่อกี้บอกเลยว่ากลายเตอร์นี่ถามว่าดาไม่ดีไหมก็ส่วนหนึ่งครับเดินเกมผิดพลาดตั้งแต่แรกด้วยก็ส่วนใหญ่ๆเลยนะครับเพราะฮีโร่ก็ห้ามพลาดเลยฮะในเลนเฟดเป็นสไตล์ของการดีเตอร์อยู่แล้วถ้าเลนเฟดแตกพ่ายมาไม่ได้โถมนี่ก็คือปิดประตูแพ้ได้เลยฮะคือถ้าบีและชิวไม่ได้ฟาร์มแล้วดาเมจพุ่งนี่คือบอกเลยว่าจะไม่รู้จะเดินไปปิดคิวตัวไหนเพราะไวเปอร์ก็เดินเตื่อยมากกว่าจะทำดาเมจได้นี่ลำบากอะในกรณีที่ไวเปอร์ไม่ได้สโนว์บอลวอร์ดมาจังหวะนี้ครับเปิดโชว์ตัวไปโชว์ปูโอ้สตันสามมาอย่างนี้ครับโอ้โหแล้วบัตรเกเนตเต็มข้อครับฮิวมาย้ำต่อว่าไงครับพี่โยราชโยนะครับไปอีกหนึ่งครับเมียโลเรียบร้อยครับเหมือนอ่านทางดักได้ดีครับจังหวะการวอร์ดเนี้ยรางวัลโนเบลกันเลยทีเดียวจี้ไปเซเลรี่เซเลรี่ปั๊มไฟรี่ไฟเออร์เสียฟรีหรือเปล่าครับดึงนานไม่เคยคุ้มเท่าไหร่เดลาโย
สตันสองมาจังหวะนี้เอาอีกครับเอาเยอะบอดี้บล็อกเอาเยอะไว้ก่อนบอดี้บล็อกบอดี้บล็อกจะเอาเฉือนเร็วไปหน่อยก็มีเอโล่โอ้โหเฉือนไวเป็นนิสได้ยิ้มมุมปากไงโอ้แค่เห็นไมเด้นก็ภาพตัดแล้วครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะไมเด้นมาครับฟอร์ดไบไปอยู่นี้โอ้ไลออนอย่าบอกนะว่าอิมแพคมูฟอีกแล้วพี่เซฟสตาร์ทเปิดไว้เอิร์ธสไปสะบัดลงย้ำต่อครับยังไงดีไนท์ฟอร์ครับจัดการแล้วเซเลริบราดแกเน็ตครับผมอีครัสได้มาแต่วันนี้อาวาลานเปิดมาครับชนหน้านั่นฝั่งไนท์ฟอร์สตาร์ทเกี่ยวไว้ครับเซฟเซฟผมบทใส่นั่นเอสย้ำต่อฮะดูดมานาดึงนิดนึงครับผมแล้วรอคูลดาวน์เอิร์ธสไปครับซึ่งไทนี่บอกเลยว่าคูลดาวน์นานอยู่แล้วครับสำหรับนั่นอาวาลานในช่วงแรกครับผมไม่รอดครับไทนี่ดับเบิลคิวของโทรโตโตเกียวโอ้มายเอิร์ธสไปมาบราดแกเน็ตครับชาครามทิบเบอร์เฮนแล้วแม่ลัดโยครับโดนเกี่ยวแบบไม่หยุดครับแล้วก็เฮกเปิดไปบีบเรื่อยๆครับรอชาครามหรือเปล่าเว้นเฉือนไปก็เรียบร้อยแล้วฮะแล้วลายครับกล้ามเนื้อของอร่อยของทิมเบอร์ซอยแล้ววอร์ดมองเห็นไลออนครับยังไงดีวิ่งไปก็เซฟเดินมาเช็คกับสตอมแฮมเมอร์ครับยังไงก็ต้องเอาฮะคิดยัดลงไปแล้วโยครับกอสเตนตีตายครับเรียบร้อยฮะสกอร์เป็น1-6ครับเงินนำอยู่9นะครับเอ้ยเงินนำใน9นาทีหรือเปล่าเงินนำเล็กน้อยก็บีบีสตันเปิดมาครับเอาล้างครับสะดุด2ไปเอ็นเซเนนจับล็อกไว้ที่ด้านนัทเซิลดีมคอยครับล็อกไปแล้วดูดมาในวันนี้ฝั่งด้านนี้ครับลูดใส่ด้านเอสเอสแตกพ่ายไปครับทางด้านโทฟูก็ไม่รอดครับเอาดับเบิลคิวของด้านไนฟอลถือว่าเดินแก๊งได้สวยครับ GBK แล้วก็ทางด้านฝั่งเซฟแบบด้านล่างนี้จะขึงใส่ทิมเบอร์ซอทิมเบอร์ซอเจอพิษใหญ่แท็กเข้าไปแล้วก็ละลายเรียบร้อยครับเมียโล2-8ฮะเปิดมาในวันนี้สตันไว้ครับผมแล้วก็เซเลนยัดลงต่อฮะทางด้านตัวของฝั่งโทฟูโดนอีกแล้วหรือเปล่าอีกทีไหมอีกครั้งได้มายิงไฟสปิดแล้วครับฟิงเกอร์เดดสุดปลายมือครับเรียบร้อยฮะ2-9ผมมีเสียงนะเปิดมาจากวันนี้ครับดีมคอยล็อกไปแล้วก็เปิดซูเปอร์โนวาครับทางด้านฝั่งควินพิษยัดไปโอ้โหหลบได้ครับผมด้วยหน้าดอกเฟสชิฟครับแต่เอาลัดทอดบทเข้ามาใส่ที่ GBK เวฟมากะแรกครับฉะนั้นควินกับไม่รอดครับในวันนี้ด้านฝั่งนี้ครับดาริโยก็ไล่คีฟครับออกไปครับโทรอนโตกับเซฟต้องถอยก่อนฮะดับเบิลดาเมจมาฮะทางด้านโอของฝั่งเลนบนนี้ว่าไงเฮกดึงกดไว้รับไม่ได้เรียบร้อยครับโดนโฉบครับจากนั้นฝั่ง GBK ฮะGPK กำลังจะได้วิชเบทครับดาเมจเขาก็จะเริ่มมาเยอะก็จริงครับแต่ก็ยังเล่นยากอยู่บีก็ไปจี้นั่นดัซเซิลครับผมดัซเซิลโดนไซเลนครับทำอะไรต่อไม่ได้ไทนี่รวบมาอวาลานจังหวะนี้ครับดีดไปบีคียาวต่อนาคาเปิดหลับได้ทันบอลแล้วฟินิกซ์ซูเปอร์โนวาครับเอ้าแต่โดนนั่นฝั่งควินครับพิษร้ายทำลายคุณครับไนฟอลล่วงกันไปก็เป็นลมแล้วตีไข่แตกมาดอกนี้ครับเรียบร้อยเป็นการครับโทโรโตโตเคียวไล่ต่อนั่นเมียโลไม่รอดครับนี่นะฮะขอแค่เดินยิงเรื่อยๆครับได้ดึกยืนยิงแบบอิ่มอร่อยครับผมแล้ว GBK แตกพ่ายไปกับที่มันเกี่ยวนั่งควินเลยครับแบบนี้ก็เงินพุ่งไงยาวๆครับแตก4 e-sport ครับทั้งนั้นฝั่ง BB ครับผมไปใส่ดัซเซิลนะแล้วก็เจอจังหวะสวนกลับครับแตก4รวยเกินนะเนี่ยทำธุรกิจหลายอย่างดีดมาครับผมชักลามาครับเกือบแตกครับผมท่านมีโลครับเอาก็กอสเตนอยู่นะปุ้ยเรียบร้อยเลยครับก็กอสเตนอยู่ครับพยายามจะวาร์ปให้เร็วที่สุดแล้วครับท่านฝั่งมีเอโร่ครับแต่ไม่ไหวครับทนพิษบาดแผลพี่ควินไม่ได้ครับหนีฟาร์มไปเรื่อยๆครับเพราะว่าตัวจับของนั่นกาเลเตอร์ครับยังไม่ได้จีจาร์เท่าไหร่เฮกไปแล้วก็ถอยครับอุ้ยเอาล่ะสะดุดได้ครับสเวนสตันขึ้นไปเลยฮะสลับกันไปสลับกันมากดไลค์คลิปกันให้หน่อยนะครับล็อกอิน YouTube เข้ามาครับเพื่อเปิดเป็นช่องมองเห็นนะฮะของ YouTube ครับช่องแนะนำของ YouTubeขอบคุณครับเอจิสนะครับผมทางด้านฝั่งควินมาดูว่าทีมกลาเดียเตอร์จะปิดเกมได้หรือเปล่ามีชาแล้วตอนนี้สามารถใช้พิษยิงบ้าได้เอ้าด้านล่างเอสโดนพิกออฟอีกแล้วครับอูซามีเคบีแต่ไม่ได้ขยับนะเพราะเขามากับไลออนนะสตันเฮกแล้วก็ฉีดครับแบบตึงๆ
ขึ้นบ้านต่ออุ้ยสโมกดีนะเนี่ยสโมกดีเลยครับไม่มีคนห้อยหลังอ่ะโดนไปก่อนดัตเซ่นครับเขาจับดัตเซ่นก่อนแล้วยังไงดีซูเปอร์โนวามาตีไข่แตกไปสเวนซูเปอร์แมนพุ่งเข้าชนครับดัตเซ่นซื้อเกิดมาไลออนก็ซื้อเกิดสวนเป็นการจังหวะนี้ด้านนาคาแยกล่างพยายามงัดย้ำลงต่อแต่ยืนไม่ไหวครับผมก็เสียครับยอมเสียหลับไปซองออฟเดอะไซเลนเอาละฮะจังหวะนี้จังหวะชีวิตจังหวะหัวใจครับขึ้นบ้านหรือเปล่าก็ฟีนิกซ์ซื้อเกิดมาครับทางด้านกลาดิเอเตอร์ครับไม่หวั่นไหวไหมส่วนสเวนครับไม่มีกอร์สเตย์ครับไทนี่ดีเข้ามาใส่กลางดงยัลต่อแต่นาการก็ดีนาการเดินลื่นๆครับผมเพราะว่าสเวนไม่มีกอร์สเตย์แล้วดีมคอยเปิดมาอีกทีนึงฟีซิ่งฟิลติดไซเลนต์กันไปผมไม่ได้ครับโดนเบรกลาตอนนี้ครับขึงแบบสุดๆครับผมทางด้านตัวของฝั่งทีบีบีเล่นจังหวะ2หน้าบ้านไปแตกพ่ายกันหมดครับฟื้นขึ้นบ้านโดยไม่มีกอสเตนไม่มีบีเคบีครับโดนลงโทษอย่างหนักและทีมไวครับกลาดิเอเตอร์ร้อนลนไปหน่อยครับเอาต้าคิวของเดนไนฟอลเรเดียนสแกนครับผมเหมือนติ้งติ้งขึ้นตรงนั้นปักส่งสกิลออกมาครับถ้าปิดวันนี้ไม่ได้จะปิดตอนไหนแล้วไมเดนขยำมาสโมกแต่ครับเจอวอตเชอร์ครับรับหน้ายืนอยู่วอตเชอร์ครับผมวอตเชอร์วอตเชา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 นี่ครับเกรฟไปจังหวะนี้ครับมือเร็วครับเดนฮิวไว้ก่อนแล้วนาคาเล่นเฟส2ครับกอสเตนตีเลยตีทางด้านฝั่งมีเยลโล่ทิ้งมีเยลโล่มีทางด้านฝั่งบายแบ็กนะยังไงดีสิ BKB ใช้ไปแล้วผมดาร์ลโยครับเจอใครครับ BKB ออกแล้วก็กอสเตนไปก็ของทางด้านตัวของกาเดียเตอร์จะหมดแล้วดีมคอยลัดมาจังหวะนี้พุ่งเข้าชนครับผมใส่ครับนาคาก็เปิด BKB เหมือนกันครับไนฟอลเอาวอลันมาจะดีดครับผมดีดไม่ได้แล้วเกรฟครับเครื่องครับทางด้านตัวฝั่งไทนี่ไว้ต่อไทนี่ครับผมจะถอยได้ไหมไทนี่ใส่คนยื้อยืดสุดใจครับผมยืดสุดใจแล้วก็เกรฟเกรฟไทนี่รัวๆเขาไม่สนใจไทนี่แล้วไปตัวที่ใหญ่กว่านั้นดาลาโยดาลาโยไม่รอดเจอสเลจีหายไปแล้วครับดาลาโยและโทฟูด้านฝั่งเอ็นวาร์ฟกลับกันไปอีครัสได้เปิดมาที่เซเลรีเซเลรีครับผมหนีไม่ได้ครับคริสตัลไมเดนเรียบร้อยแต่หลักๆหลังๆมาเป็นไทนี่ครับผมแต่ก็นั่นแหละฮะไทนี่พอจ่ายสกิล1 2ไปปุ๊บก็ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วครับในฐานะซัพพอร์ตซับ4เอจีโซบีมอทอครับอยู่ทางด้านฝั่งทิปเปอร์ซอครับแล้วก็ชีตอยู่ที่นาคาครับบุกด้านบนต่อครับเอาบาร์แรกคืนหรือเปล่าของป่าเดือดด้วยเอาเปิดมาครับความร้อนความร้อนครับผมขอใส่ก่อนติดอีออนดินและนาคาเปิดหลับเลยฮะเต็มข้อเต็มแค่ครับผมครับไม่มีคนตีไข่ช่วยพี่ควินและไข่แตกแล้วไข่แตกสิครับพี่ควินกัดฟันครับลุยได้ดีใส่คนพยายามจะยื้อไว้ครับใส่คนละแม็กนัมยังไงต่อพัดหายพัดหายใส่ครับเอจีเสียกันไปครับทิมเบอร์ซอฮะรอบนี้ครับผมรอบทต่อไงกับทิมเบอร์ซอบีเคบีครับวิ่งกันยาววิ่งยาวโบกหน่อยซีพิทยัดลงไปใส่ทิมเบอร์ซอพุ่งย้ำต่อพิทก็ตามไล่หลังบอกแต่นาคาเปิดดีเบอร์เซอร์ครับผมเครื่องครับดีเบตใหญ่ให้ทิมเบอร์ซอพุ่งเร็วฮะวิ่งเร็วโลชานยังไม่เกิดครับเดสเซ่นเสริมเข้ามาบูทวาร์ป2แล้วเดสเซ่นอยู่แนวหลังสุดครับสแปมครับเคลียร์ล่างปอมนาการรัวฮะอวาลานเปิดมาจากวันนี้โดนเฮกรีแอคไวครับสวนสเวนเข้าพุ่งสตันครับกอนสเตนกอนสเตนแล้วไงตีได้ตีใครบอกทีนาการเปิดหลับก็พยายามใช้สกิลแต่จังหวะนี้ครับไม่มี BKB เล่นแล้วครับทีมกลาเดียเตอร์เจอชุดใหญ่ครับพายุเข้าสวนไปฟีนิกซ์ก็บอกซูเปอร์โนวาในกลางโดนแล้วฟีนิกซ์รีเฟนเชอร์รอถมต่อแล้วสตันสามครับไลออนดูดมานาย้ำต่อเกรฟก็บอกดึงกันไว้เกรฟเกรฟยังไงดีเกรฟยังไงดีครับผมแต่ละโยแตกพ่ายไม่มีบาร์ครับแล้วฟีซิ่งฟิลไฮกราบอกทีนั้นฝั่งเซเลรี่ทำดาเมจได้หน่อยหน่อยแต่ก็ไม่เพียงพอครับนาการบอกรีเฟนหลับอีกรอบครับพร้อมที่จะปิดพร้อมที่จะบดตัวที่เหลือเวฟผ่านกันไปครับเชอร์กรามดับเบิลไว้ไล่จี้ไปครับโปรยดัตมาจากวันนี้ใส่ท่านไวเปอร์ไวเปอร์เรียบร้อยผมแล้วฟิงเกอร์ฉีดมาย้ำต่อเซเลรี่แตกพ่ายครับเอาเรื่องสุดๆเลยครับผมสำหรับพี่เซฟครับสตันแบบเดือดฮะเฮกแบบเดือดครับรีแอคชั่นไวจัดเอจิสมาครับผมรีเฟสก็ให้ทางด้านฝั่งทิมเบอร์ซอไหมหรือว่าไลออนดีฮะไลออนหรือเปล่าทิมเบอร์ซอดีกว่า2 BKB ครับส่วนไลออนก็เป็นโลชานแบนเนอร์ครับพร้อมที่จะบุกปิดเกมฮะพิกออฟไปแล้วก็ขึ้นบ้านจบเกมฮะอ้าวโผล่2ตัวแบบนี้ซูเปอร์โนวาแล้วก็รอ
ปิดหลับมาต่อปิดเร็วไปไหมไม่รู้ครับผมแต่สตันได้อยู่ครับใส่ทางด้านโอของฝั่งควินควินบีเคบีเป็นล้านแล้วตอนนี้พิษครับผมยัดไปยังไงดีครับไทนี่โดนดับเบิลชากรามไทนี่ได้เคลือบเกรฟมาฮะเกรฟไม่หลัดนั้นดีมคอยเปิดมาย้ำลงต่อครับทางด้านปักปักก็พยายามจะจี้ย้ำอยู่ทนโทฟูก็เรียบร้อยเป็นไงครับเอสเข้าไปเซฟไม่ได้ครับตรงนี้ว่าอย่างไรซื้อเกิดกันได้ทั้งทีมครับยังไงต่อ BKB เปิดชนเข้าไปครับมีล่อครับมีทางด้านฝั่งรีเฟชเชอร์ครับแล้วก็พุ่งออกมาแล้วต่อมานาจะหมดเอาครับทางด้านฝั่งทิปุซอไวเปอร์หักวอร์ทิ้งไปครับตราบใดครับที่ยังมีดัสเซิลอยู่ครับสบายสบายครับร่างปอมนาคาชิวๆครับเคลียร์ได้เคลียร์ได้ตรงกลางนี้โอบล้อมมาแล้วไอเทมเทียร์5ไม่ดรอปเลยบาปมากครับผมเดี๋ยวต้องถอยกลับแล้วคือเต็มที่แล้วครับเซเลนอ้าวหลับเซตเอามาไข่สวยๆครับบึ้มเลยแบบนี้รอบทิศกันไปครับผมแล้วก็บี้ใส่นั่นฝั่งเอสเอสยังไงดีซีเอสยังเด้งสู้ครับผมแต่ว่าไลออนสตันมาแบบไม่หยุดครับผมสตันไกลจัดแล้วดูดมานาระยะไกลครับดูดทั้งวันสเวนสตันมาพัดครับผมใส่นั่นนาการต้องรีเฟซเปิดหลับไว้ก่อนครับได้บายแบ็กจากนั่นฝั่งเอสมาอุ้ยแรงต้องถอยครับฟินิกก็ร่วงไปฮะแล้วรอโลชานเกิดหรือเปล่าไม่รู้ทางด้านฝั่ง BB ครับหรือว่านวดคีปไป3ทางแล้วก็หาจังหวะคนแหลมโพซิชันนะเหมือนเดิมว่าที่ไปยืนกองกันแล้วก็นาการหลับเซตอัพใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยฟินิกไข่เฉือนมาจังหวะนี้ครับยังไงดีสินาการเปิดหลับแล้วก็ได้ช้อปปิ้งมา2ไข่แบบเหงาใจสมโซมซึมปิดหลับเลยแล้วกันแล้วไข่แตกแบบนี้วอมโบคอมโบไปฟินิกรีเฟสครับผมจิ้มไข่ไปด้านนอกแล้วเกรฟเครือบอกใส่ไทนี่อยู่ครับยังเหนียวฮะก็เลยบอกว่ายังเหนียวก็เลยตีดีมคอยดาบทอครับแล้วก็สตันมาฉีดหมูสตันและฉีดหมูต่อครับรีเฟสแบบเดือดครับเซฟไปครับบายแบ็กครับเดี๋ยวนี้ทางด้านไวเปอร์แล้วก็ไทนี่ครับเอาละครับทีมมาซอจะถอยครับแล้วเซฟบอกว่าดูดไกล8เมตรครับเซียสโตนนะฮะนาการเปิดหลับประคองเพื่อนถอยก่อนครับไม่อยากจะเสียเยอะโอ้โหฝั่งนั่นกลาเดียเตอร์นี่เสียบายแบ็กไปครับนั่นคือไวเปอร์แล้วก็ไทนี่ฮะอาจจะรอคูดาวรีเฟชเชอร์ผมแล้วก็ขึ้นบ้านต่อฮะทางด้านฝั่งทีม BB ทีม BB บอกว่าทุกอย่างอยู่ในมือครับโลชานแบนเนอร์เลือดเท่าไหร่อ่ะอยู่ที่พี่อาร์มาเดอะเฟนครับขึ้นบ้านแล้วก็ตอนนี้มีเครือบ้านเนี่ยทางด้านฝั่งทีมกลาเดเตอร์ฮะเปิดรับมาครับโอ้โหเล่นง่ายสุดๆนะเป็นสิ่งที่แบบเพอร์เฟคคอมโบครับไข่ฟินิกจีแบบเพลินๆครับไม่ต้องเกรงกลัวนะว่าไข่จะแตกไข่อะไรครับตรงนี้แล้วก็ยังไงครับค้ำหน้าบ่อครับละลายไปครับไวเปอร์ดาบทองตกตรงนี้ซื้อเกิดมาก็สเวนแล้วก็ด้านฝั่งแดนเซอร์ครับมีเคลือบกันอยู่ครับตอนนี้สตันโอ้โหเต็มหน้าครับ4ตัวนี่ลาเวทไลออนหรือเปล่านะแล้วละลายไปบนทั้งไมเด่นแล้วก็นี่ครับสเวนครับแลมเพจกับ GBK จบเกมกันไปครับผมทางด้านฝั่ง BB ก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับในชิงสายบนส่วนกลาเดียเตอร์ร่วงไปครับไปเจอทีมลิควิดยุโรปลงไปเจอกันโอ้มายสุดจัดสุดจริงครับผมสตันแบบลาเวท38ต่อ17ครับชั่วโมง13นาทีครับแห่งความหฤหรรษ์นะไม่มีเกม3ครับแต่ต้องชมนะทางด้านฝั่ง BB นี่คือเล่นแบบละเอียดและอดทนนะเน้นแนวเซตอัพกันไปครับหลับเซตอัพหลับเซตอัพอย่างเดียวครับเล่นท่านี้ตลอดครับเพราะว่าท่าแบบถ้าโถมไปเนี่ย1ก็โดนยิงตายครับเลียงหน้ากระดานใช่ไหมโดนไวเปอร์ยิงโดนสเวนสตันหน้าเบรกไว้อย่างเงี้ยเรียบร้อยครับเป็นตอนแรกๆที่เขาจะขึ้นบ้านนะแต่ถ้าย้อนไปอีกทีนึงเนี่ยที่กราฟมันหักกลับมาที่ BB เนี่ยก็คือฝั่งกาเลเตอร์นี่คือใจร้อนเกินไปนะใจร้อนที่จะขึ้นบ้านขึ้นแบบจังหวะที่ไม่มี BKB ไม่มีก็สเตนอะไรทั้งสิ้นครับเจอเข้าบายแบ็กสวนมาครับใจร้อนนะคนมันร้อนแล้วก็เสียทางด้านฝั่งไฟท์โลชานอีกแล้วโดนถมตีบ้านแตกครับเรียบร้อยคือพลาดตรงนั้นเนี่ยคืออยู่ในจุดที่สู้บีบีลำบากแล้วเพราะบีบีก็มาท่านะครับการหลับเซตอัพอะไรนะเรียบร้อยเลยจริงๆไปครับ